สวัสดีครับก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการทำนากับทำวรรณเกษตรนะครับตอนนี้ผมอยู่เดินอยู่ระหว่างฝั่งหนึ่งจะเป็นวรรณเกษตรนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในส่วนของนาข้าวนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นส่วนนาข้าวนะครับแต่ก่อนนะครับพื้นที่ที่ตรงนี้นะครับที่ทำวรรณเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวแบบนี้นะครับนาข้าวแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะมีป่านะครับจะทําป่าสักผืนในพื้นที่เนี่ยทุ่งกุลานะครับก็เลยเอามาปลูกเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยพวกเนี้ยแต่ไฟไหม้ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่งั้นจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันนะครับดอกไอ้ตะแบกกล้องมันไกลอย่าเดินไปใกล้พวกผีส่งผีเสื้อนะครับบินดอกไม้สวยๆนะครับก็ดูชื่นใจนะครับคนชอบดอกไม้ก็ดูดอกไม้โอเคก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของระบบวรรณเกษตรนะครับที่ทำไว้ปลูกป่าสารอย่างประโยชน์สี่อย่างเห็นไหมครับต้นไม้ที่มันตายก็คือตั้งแต่ไฟไหม้ที่งวดที่แล้วเนี่ยครับไหม้ไปเยอะนะครับตรงนี้ไหม้หมดเลยนะครับตรงนี้ไหม้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นร่องน้ำนี่ก็จะทำนานะครับปลูกตามร่องตรงไหนที่พอขุดปลูกได้ครับก็ปลูกก็น่าจะได้สักโล2โลก็พอได้หุงหม้อนึงนะครับกินอิ่มอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูระบบน้ำกันนะครับก็จะวางระบบน้ำไว้ฝั่งนี้นะครับที่ไฟไหม้ครั้งที่แล้วก็เพิ่งไปซื้อท่อ PE มานะครับถ้าจะมาดูฝั่งนี้จะเห็นชัดโอเคมันอาจแต่ก่อนบางคนอาจสงสัยว่าไอ้เสาปูนี่ทำอะไรก็แต่ก่อนนะครับปลูกถั่วดาวินคานะครับตรงนี้คิดว่าจะทำสวนดาวินคานะครับเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับไปไม่รอดนะครับก็เลยปลูกป่าซะดีกว่านะครับเอาเป็นผสมผสานนี่มันยั่งยืนที่สุดแล้วนะครับก็เลยปลูกต้นไม้นะครับที่มันหลงเหลืออยู่นะครับที่หลงเหลืออยู่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ไอ้ต้นนู้นเป็นต้นไม้แดงผมตรงนู้นนะฮะไม้แดงครับแล้วก็มีในส่วนของต้นอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วลืมชื่ออีกแล้วไอ้ประดูนะครับพวกประดูพวกมะค่ายังเหลืออยู่นะครับครับที่มันต้นใหญ่ที่มันงอกไฟไหม้ไปแล้วมันงอกขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยครับมันงอกขึ้นมาหลายต้นอยู่ก็เลยมาลงเพิ่มใหม่นะครับเป็นเนี่ยครับวางสายน้ำสายยางแถวเสาปูนด้วยแล้วก็แถวตรงกลางครับปลูกแบบระยะชิดนะครับก็ไม่ได้กำหนดว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับก็เอาตามที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่เมตร80 2เมตร1.50 เมตรบ้างนะครับตรงนี้ลงใหม่นะครับตัวนี้เป็นต้นในมั่งมีนะครับที่ไฟไหม้ไปแล้วแต่มันแตกขึ้นมาแล้วก็จะมีต้นในนี้ต้นมะขิดนะครับมะขิดแล้วก็จะมีปลูกเพิ่มเพิ่งมาลงเมื่อปลายไอ้ต้นฝนที่แล้วเป็นต้นตะเคียนมีลงต้นตะเคียนไปแล้วก็ต้นพยูงหลายต้นอยู่แล้วก็ประดู่ที่เพิ่งมาลงใหม่นะครับเป็นมะม่วงนี่มะม่วงมาลงใหม่ต้นไหนรอดก็เอาต้นไหนไม่รอดก็ไม่เอานะครับเดินวนนิดครับนี่ไฟไหม้นะครับสายไฟสายโทรศัพท์
ลงทุนตรงนี้ไปก็ประมาณที่ทำในส่วนของดาวินคาแค่ระบบเสานี่ก็หมื่นหนึ่งละเกือบหมื่นนะครับเพราะว่าเสานี่ประมาณ50ต้นลงทุนมาเสา50สายอีกไอ้ระบบค้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับพื้นที่ประมาณ1ไร่ไร่กว่า1ไร่นี่แหละแล้วก็ถมอีกนะครับไอ้ถมขึ้นมาเนี่ยยกล่องขึ้นมาถมคันขึ้นมาเนี่ยก็งบอยู่ที่3 4 4กับ 50,000 นะครับก็ลงทุนไปหลายตังค์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรในการเรียนรู้นะครับแต่ยังมีพื้นดินนะครับที่จะทำวรรณเกษตรเราจะมาดูเนี่ยทำวรรณเกษตรก็จะมีในส่วนของผึ้งนะครับผึ้งเดี๋ยวมาดูผึ้งหน่อยตรงนี้เห็นไหมครับผมย้อนแสงผมไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยากให้กล้องเห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันย้อนแสงก็จะมีผึ้งนะครับไว้ผสมเกสรตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าแฝดหญ้าแฝดปลูกอินทผลัมด้วยนะครับแต่มันก็โดนไฟไหม้ไปก็มีเหลือบ้างนะครับฝั่งนู้นนะครับจะมีเหลืออินทผลัมบ้างครับนี่ก็จะแต่ก่อนก็ปลูกอินทผลัมแล้วก็มาแซมด้วยมะม่วงตัวนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับไม้แดงเนี่ยไฟไหม้ไปละคือเนี่ยไฟไหม้แล้วก็มันแตกขึ้นมาไอ้นี่มันแตกขึ้นมาแตกมาใหม่ไอ้นี่พยอมนะครับต้นพยอมก็ไฟไหม้ไปเหมือนกันแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ฮะเป็นชื่อหลายชื่อมหาดมาอะไรไม่แน่ใจอ่ะก็ซื้อมาเยอะอยู่น่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ200กว่าชนิดโอเคก็ตรงนี้ร่มรื่นดีนะครับเป็นร่มไผ่ก็ไผ่ร่มรื่นดีโอเคก็จบคลิปนี้ไว้อยู่ที่ใต้ร่มไผ่นะครับเย็นๆเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนจะมาดูพัฒนาการใหม่ว่ามันจะเติบโตได้ขนาดไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ